สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจออีกครั้งนะคะในเจียวสอรี่ค่ะวันนี้นะคะเจลก็มีของเล่นตัวใหม่จากมาให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะคะแต่เจลคิดว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าเจลซื้อไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะได้เอามาลองใช้ให้ทุกคนดูวันนี้นะคะกับตัวคุชชั่นนะคะของ Baby Bite ค่ะสำหรับคุชชั่นรุ่นนี้เนี่ยเขามีชื่อว่ารุ่น White Plankton Matte Cushion Oil Control นะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมจากแพลงก์ตอนด้วยนะคะก็มีความเป็นคุชชั่นสีที่เจลเลือกใช้คือเบอร์25นะคะ Honey Bright นะคะตัวนี้เจลซื้อมาจากที่ร้านบิวเทียมนะคะตรงสยามสแควร์วันนะคะราคาถ้าจำไม่ผิด200กว่าบาทนะคะเดี๋ยวเจลลงรายละเอียดไว้ในกล่องในดีสคริปชันบอกข้างล่างนะคะก็ถ้าใครอยากดูเจลรีวิวแล้วก็เจลลองทาตัวคุชชั่นตัวนี้แล้วเนี่ยก็ลองไปดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าสดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้เลยนะคะคุชชั่นแพงต้อนเนื้อแมตต์นะคะจาก Baby Bite ค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเป็นแบบเดี๋ยวนะเจลขออ่านแป๊บนึงเป็นแมตต์ฟินิชก็คือเนื้อแมตต์ออยล์คอนโทรลอุลตร้าไลท์ก็คือเป็นเนื้อบางเบานะแล้วก็ซันโปรเทคชั่นก็คือผสมสารกันแดดด้วยนะอันนี้ผสมสารกันแดด SPF 50 PA 3บวกนะคะแล้วก็มีเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็คูลิ่งเอฟเฟคก็คือเย็นนะคะตัวนี้นะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะสีที่เราใช้เป็นเบอร์25นะคะ Honey Bright นะคะตัวนี้เบอร์25กล่องก็จะเป็นสีแบบนี้โอเคเปิดออกมาก็จะเป็นตลับพลาสติกกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็นี่อุ๊ยข้างในก็มีพับของเขาเขียนว่า Baby Bite เลยนะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจลขอเปิดเลยนี่ปึ๊บชื่อกระจกก็โอเคเลยใหญ่มากแล้วก็สีที่ได้เนี่ยค่อนข้างเข้มนะคะน่าจะโอเคกับผิวนะเอาล่ะเรามาลองที่หน้ากันเลยเนาะวันนี้เราจะแต่งแบบแนวคอเรียนิดนึงขอซูมมาที่หน้าหน่อยๆเนาะเห็นไหมช่วงนี้ก็จะมีรอยสิวอยู่ตรงนี้แต่ว่าเริ่มลดลงไปเยอะแล้วแหละเพราะว่ามีตัวช่วยนะแบบมีสกินแคร์ดีนิดนึงนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะวันหลังก็วันนี้เนี่ยลงมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้ขอลงเลยแล้วกันนะคะนี่อุ้ยเนื้อเขาออกมาเยอะมากเลยอะต้องแบบบีบนิดนึงบีบนิดเดียวพอนะเพราะว่าฟองน้ำเขาแบบเขานุ่มอะเห็นไหมเลอะเลยสีก็ขาวกว่าผิวนิดนึงนะดูดิขาวเนาะแต่ก็แบบเดี๋ยวนะลองทาทั่วหน้าเลยแล้วกันดูว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ลงทั่วหน้าแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเบอร์25เนี่ยมีความขาวกับผิวไปประมาณเฉดครึ่งเลยนะแล้วก็ตัวคุชชั่นเนี่ยเจลว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะอันนี้คือปกปิดได้ดีแล้วก็พวกรอยใต้ตาอะไรเงี้ยก็หายด้วยความที่มันเป็นสีที่มันขาวกับผิวเนาะแล้วก็มีความฉ่ำนะคือเจลอะเนื้อคุชชั่นที่เจลแบบไม่ค่อยชอบอย่างนึงคือมันทาแล้วมันต้องให้มันแห้งอะไม่งั้นมันจะแบบไม่ปิดอ่ะหมายถึงว่ามันไม่กลืนมันไม่เข้ามันไม่ซึมผิวอ่ะตัวนี้ก็ไม่ค่อยซึมเท่าไหร่ต้องแบบแทบเยอะมากเดี๋ยวขอเอาให้แบบเห็นทั้งคอเลยนะเห็นไหมมีความขาวมากเลยก็ตัวนี้นะฉ่ำมากขอแทบแป๊บนึงส่วนเรื่องการปกปิดรูขุมขนอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเฉยๆเพราะเนื้อเขาเนี่ยเจลไม่แน่ใจว่ามีเบอร์อื่นหรือเปล่านะคะที่มันแบบเข้มกว่านี้นะเบอร์25เจลว่ามันก็เข้มแล้วอะแต่แบบพอทาที่หน้ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเห็นไหมโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไปข้างนอกด้วยนะคะก็ขอแต่งตัวแป๊บนึงนะคะฮัลโหลทุกคนตามนี้นะคะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพยายามคอนโทรให้สีมันแบบเข้มๆนิดนึงนะแล้วก็วันนี้ไม่ต้องมีคนถามอีกแล้วแน่เลยว่าใช้ลิปสีอะไรนะคะวันนี้ใช้ลิปของ Crazy นะคะสี Unfriend นะคะเบอร์ A3 นะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ลุควันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปข้างนอกกันนะคะสวัสดีจังเลยอันนี้ร้านพี่เอนะคะเราอยู่ที่ร้านพี่เอฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเรามานั่งกินอะไรวะชาบูร้านกินแหล่ของพี่เอนะคะก็มีเครื่องประมาณนี้เนื้อน่ากินมากเวอร์น้ำจิ้มเขาดีมากเลยนะอันนี้แนะนำถ้าใครอยากลองมานะคะวันนี้ก็ลองคุชชั่นของ Baby Biteมีความฉ่ำหน้าฉ่ำมากแต่โอเควันนี้อากาศดีก็เลยไม่เท่าไหร่
เดี๋ยวเราลองไปดูที่บ้านนะคะว่ากลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยมันจะคุมมันกันเหมือนหรือเปล่านะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มากันที่ตอนเย็นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะให้ดูตอนนี้เวลาประมาณเดี๋ยวนะ 4:55 นะคะก็คือประมาณใกล้ 5:00 นแล้วนะคะก็หลังจากที่ลองใช้ตัวคุชชั่นนะคะของ Baby Bite นะคะรุ่น Matte Cushion Oil Control ตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่าผสมกับแพงตอนด้วยนะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าสีผิวเนี่ยมันก็เข้ากับหน้ามากขึ้นไม่ได้ลอยเหมือนตอนทาแบบครั้งแรกเลยนะคะก็หลังจากทั้งวันเนี่ยมันก็มีความเหมือนแบบปรับสภาพสีผิวให้มันเข้ากับหน้านะแต่ว่าเรื่องของความคงทนเนี่ยเจลมีความรู้สึกว่าตรงจมูกเนี่ยมีความมันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยก็มีความหายไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยก็ยังเหลืออยู่นะคะตรงตาตรงแก้มอย่างเงี้ยแต่ว่าเจลรู้สึกว่ามันยังมีคราบเดี๋ยวเจลให้ดูมันมีคราบตรงจมูกเห็นไหมมันมีคราบตรงจมูกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นปากตรงเนี้ยก็มีคราบด้วยนะส่วนเรื่องของความคุมมันเนี่ยเดี๋ยวจะเอากระดาษซับมันมาซับให้ดูนะคะคือตอนทาตอนออกไปข้างนอกอ่ะจะรู้สึกว่าเขาหลุดแล้วก็มีความเหมือนแบบเยิ้มอ่ะด้วยความที่เขาเป็นคุชชั่นใช่ไหมคะเขาก็จะมีความเหมือนแบบเยิ้มระหว่างวันอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครที่ใช้คุชชั่นเดียวๆเนี่ยก็จะมีความหน้ามันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการความแมตต์เนี่ยเจ๊ว่าจะใช้พวกแป้งที่เป็นแป้งคุมมันอะไรเงี้ยทาทับไปอีกรอบนึงน่าจะได้ลุคที่มีความแมตต์มากขึ้นนะในระหว่างวันนะส่วนหลังจากที่ใช้มาทั้งวันก็ประมาณนี้นะคะมีความคุมมันได้ระดับนึงในตอนเย็นแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยถ้าใครเห็นตอนเจลร็อกเนี่ยก็จะรู้สึกหน้าจะมีความฉ่ำๆมากๆเลยก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่หน้าแห้งอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้ามันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แป้งร่วมด้วยนะวันนี้เจลไม่ได้แบบทดลองกับแป้งนะเจลรู้สึกว่าถ้าใช้กับแป้งน่าจะโอเคแต่แบบพอมันผสมกับสีผิวระหว่างวันแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะหน้าก็ไม่ได้แบบดรอปสีก็ไม่ได้ดรอปนะเจลว่าสีโอเคเลยแต่ก็มีความหลุดเล็กน้อยนะอย่างว่ามันเป็นคุชชั่นอะเนาะก็จะมีความฉ่ำวาวในตัวของเขาเองนะคะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองหาซื้อได้นะคะตัวนี้ราคาเจลไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเจลลงรายละเอียดนะคะลงในกล่อง description box ข้างล่างนะคะก็ลองไปหาซื้อได้นะคะอันนี้เจลซื้อที่ร้านบิวเทียมนะคะตรงสยามนะคะน่าจะมีในอีแฟนบอยด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะสำหรับตัวเบบี้ไบค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปเจลเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจลด้วยนะคะก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจลก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย